ไอ้ความที่เรามีเมตตาเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ช้างหลายๆเชือกอะได้รับการช่วยเหลือมันก็มาจากพลังของโซเชียลเนี่ยแหละที่เราช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะพบที่ไหนที่เขาไม่มีการดูแลสวัสดิภาพช้างที่ดีเนี่ยเราก็มาแจ้งมาบอกกันนะคะก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือกันแต่ถ้ารอกฎหมายเนี่ยดิฉันก็อยากให้มันเกิดจริงๆนะพรบช้างไทยอะค่ะเพราะว่าช้างไทยของเราเนี่ยมันสามารถเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับช้างเนี่ยขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะการที่เราจะไปทำอะไรโดยการมาเริ่มต้นใหม่หมดเลยอะนะคะกับการที่เรามีของเราอยู่แล้วคือเรามีช้างเรามีอะไรของเราอยู่แล้วเนี่ยแต่เอามาพัฒนาต่อยอดอ่ะมันจะเป็นการลงทุนที่มันน้อยกว่าการที่ต้องมาสร้างใหม่ถูกต้องไหมคะเรียนก็มองในส่วนตรงนี้นะแล้วก็หวังว่ามันคงน่าจะผ่านนะนะคะแล้วก็สถานการณ์ช้างไทยในขณะเนี้ยถ้าย้อนไปในปีพ.ศ.2500อ่ะปีพ.ศ.2500อ่ะช้างบ้านอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ 12,500 เชือกแต่ข้อมูลล่าสุดปี2500นะคะ66เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะเหลือช้างบ้านเนี่ยอยู่แค่ 3,800 เชือกอ่ะหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันหายไปไหนเยอะมากเลยอ่ะส่วนนึงอ่ะลูกช้างมันเกิดยากค่ะเกิดน้อยลูกช้างเกิดน้อยคุณจะเห็นนะว่าบางที่อ่ะเขาเอามาไลฟ์สดหรือแบบตื่นเต้นมากเลยเวลามีลูกช้างเกิดมาแต่ละที่อ่ะทำไมอุ๊ยเขาตื่นเต้นบางที่เนี่ยมาขนกันมาทั้งหมู่บ้านเลยมาลุ้นมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเกิดยากอ่ะค่ะมันเกิดน้อยมันด้วยหลายๆปัจจัยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกให้เขาว่าโรงพยาบาลเราอ่ะมันยังน้อยนะคะมันก็ทำให้ช้างบางเชือกอ่ะนะคะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะก็จากไปไวก็จากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันต้องเป็นระดับชาตินะถ้าจะว่าไปอ่ะเรียนว่านโยบายของรัฐบาลอ่ะควรจะต้องใส่ใจช้างมากกว่านี้เพราะดูเหมือนว่าหลายๆคนยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเรายังคงช่วยกันเองอ่ะแต่ว่านโยบายอะไรที่มันมาจากรัฐบาลอ่ะที่จะเข้ามาช่วยจนทำให้เรารู้สึกว่าเออมันต้องอย่างนี้สิมันยังไม่ได้เกิดขึ้นไงคะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะคะนี่เราก็รอความหวังนะ